เฮ้ยจอดจอดจอดสวัสดีอ้าวแจ็คว่าไงสบายดีหรือเปล่าวันนี้มีเรื่องมาขอให้ช่วยเหลือหน่อยอ่ะเรื่องอะไรเหรอเฮ้ยจอดเพื่อนรักสวัสดีเราเคยเป็นเพื่อนสีเพื่อนรักเพื่อนสนิทนะฮะเฮ้ยแจ็คฉันจำนายได้เราเป็นเพื่อนหมอปลายห้องสองสายวิทย์นะฉันจะมาขอความช่วยเหลือเรื่องกู้เงินเพื่อเอาไปทำธุรกิจฮะฉันอยากจะไปกู้เงินเซ็นค้ำแบบเพลินเพลินนิดเดียวนะเพื่อนสีเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันอะไรกันเซ็นกู้เงินค้ำอันนี้น่าคิดเอ้ยก็จริงที่เราเคยสนิทกันแต่เมื่อเวลาเปลี่ยนผันก็เป็นแค่เพื่อนสนิทโอ้ไอเรื่องเงินเงินทองทองมันก็ต้องลองคุยกันอีกนิดโหเพื่อนไม่ใจเลยนี่ว่าทีหลังก็ไม่ต้องมาขอให้ช่วยเหลือโอ้เดี๋ยวครับหยุดก่อนครับไม่ต้องเถียงกันผมมีชื่อว่าแร็ปเปอร์ลอเยอร์ให้ความรู้ทางด้านกฎหมายฟังดีย่อยง่ายสบายสบายหูเด้อเคสนี้เป็นกฎหมายผู้ค้ำผู้กู้แบบนี้มีหลายเคสเลยนะเธอคิดให้ดีก่อนจะเซ็นค้ำระวังจะช้ำเดี๋ยวจะทำตัวเก้อเฮ้ยเรามาเริ่มกันแบบง่ายๆนั่นก็คือความหมายผู้ค้ำประกันคือคนที่ยินยอมจ่ายหนี้แทนคนคนนี้ถ้าหากเขาเบี้ยวนัดฮะผู้ค้ำประกันจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้เราโดยพลันอย่างน้อยถ้าผู้กู้ไม่จ่ายนี่ก็หันมาเก็บกับคนนี้เรียกผู้ค้ำประกันคำถามต่อมาก็คือค้ำประกันอย่างไรให้มันปลอดภัยคนที่เราจะเซ็นค้ำให้ควรจะต้องเป็นคนที่เราไว้ใจเช็คประวัติการเงินให้ดีอย่าเซ็นสุ่ม4สุ่ม5ให้ใครเพราะคุณอาจจะโดนหลอกให้รับผิดชอบหนี้แทนเขาได้ไงสัญญาเอกสารต่างๆผู้ค้ำก็ควรอ่านอย่างละเอียดให้เข้าใจเช็คตัวเองว่าพร้อมหรือยังกับความเสี่ยงนั้นถ้าลูกหนี้หนีไปโอ้โหความเสียหายนี่ผู้ค้ำการันตีจ่ายหนี้แทนให้แต่เดี๋ยวก่อนเรามีกฎหมายเพื่อไม่ให้บานปลายไม่ต้องตกใจผู้ค้ำประกันสามารถจำกัดเพดานวงเงินสูงสุดแถมมีการจำกัดเวลากำหนดกันมาแบบไม่มีสะดุดก่อนเซ็นก่อนพูดก่อนค้ำกำหนดเงื่อนไขกันให้สิ้นสุดเขียนเป็นหลายลักษณ์อักษรจะได้ไม่ย้อนกลับมาเล่นเราหลายจุดนอกจากนี้ยังคุ้มครองผู้ค้ำไม่ต้องรับผิดชอบหนี้สินทั้งหมดฮะก็คือจ่ายแค่ตัวหนี้ดอกเบี้ยไม่มีไม่นับเราปัดตกหรือถ้าจ่ายหนี้ไปแล้วเรียกเก็บเงินจากผู้กู้ก็ได้หมดทวงเงินจากคนที่หนีทวงพร้อมดอกเบี้ยได้เลยพร้อมจบอ๋อว้าวกรณีคนกู้เงินหนีเราต้องไปล็อบบี้คนกู้หนี้ก่อนพยายามไล่เบี้ยเรียกหนี้เอาให้เต็มที่ตามส่วนประกอบในส่วนผู้ค้ำประกันแจ้งเตือนส่งเป็นหนังสือกันเผื่อผ่อนให้ทราบภายใน60วันให้ผู้ค้ำประกันจะได้เตรียมตัวกันก่อนโอเคแต่ว่าอย่างไรก็ตามคุณก็ควรถามตัวเองให้จบถ้าหากคนกู้หนี้หนีภาระที่มีมันก็ไม่หมดศึกษาตัวบทกฎหมายสัญญาประปรายก็เก็บกันให้ครบเซ็นค้ำประกันให้ใครควรเผื่อใจไว้ระวังโดนตบเอ้ยโดนต้มโอ้ยตลกมากเลยนะครับเนี่ยก็เล่นมุกนิดหน่อยนะครับจบแล้วนะครับก็นำไปปรับใช้กันนะครับแร็ปเปอร์ลอเยอร์ให้ความรู้กฎหมายแซ่บเวอร์ฟังดีย่อยง่ายสบายสบายหูเนอขอบคุณครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย